เดี๋ยวผมนะครับจะลองตบมือเรียกน้องเขาดูนะครับมาอินซีฟเอาซีฟตบให้มือแตกจังไหนก็ไม่มาครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาพาทุกคนเนี่ยมาดูสีนกกรีนชีททั้งหมดของบ้านผมเลยนะแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยก็มาอยู่ในโซนที่นกกรีนชีทของผมเนี่ยชอบมามากที่สุดเลยนะครับทุกคนครับก็จะชอบมาไต่อะไรแถวๆนี้กันหมดเลยไม่รู้นะครับว่าทำไมแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็น่าจะชอบมาไต่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับดอกเอื้องที่บ้านของผมเนี่ยกำลังบานเลยนะครับแล้วใครที่ยังไม่รู้นะว่าดอกเอื้องคืออะไรดอกเอื้องนะครับก็คือดอกกล้วยไม้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์อะไรแต่แถวบ้านผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอกเอื้องนะครับทุกคนครับแล้วนกของผมนะครับเวลามาไต่ตรงนี้ครับไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรแต่จะชอบมากัดดอกเอื้องของผมนะครับทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับดอกช่อด้านบนนี้นะครับแทบจะไม่เหลือแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำสีนกกรีนชีทกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เลยเวลามันเยอะแล้วนะครับทุกคนครับโอเคมาเริ่มที่กรงแรกกันเลยดีกว่านะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนี่เลยนะครับกรงแรกของผมเนี่ยก็คือกรงของแจ็คแก๊กนะครับทุกคนครับนี่เลยน่ารักเชียวถึงน่ารักแต่ก็ดุนะครับทุกคนครับแก๊กแก๊กนะครับก็จะเป็นนกกรีนชีทสีกรีนนอร์มอนนะครับทุกคนครับแล้วกรงนี้นะครับยังมีอีกตัวนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยยังไม่ออกมาเลยน้องเขาก็คือคอฟฟี่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปหาคอฟฟี่นะครับว่าคอฟฟี่เป็นสีอะไรมีไข่กี่ฟองเขาหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้นะครับทุกคนครับแต่ก่อนอื่นต้องจัดการกับอุปสรรคอย่างนึงก่อนครับแก๊กแก๊กเดี๋ยวแก๊กแก๊กมากัดผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องให้เขาเนี่ยไปบินเล่นก่อนครับมาแก๊กไปบินเล่นกันแก๊กบินเล่นเรียบร้อยฮะเข้าไปด้านในแล้วช่วงนี้นะครับแก๊กแก๊กห่วงรังมากขนาดให้ออกไปบินแล้วยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะครับสงสัยต้องไล่ไปอีกครับแก๊กครับแก๊กแก๊กไป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 ครับไปไปไปแก๊กแก๊กห่วงรังมากเลยนะครับไม่ยอมให้ผมเข้าเลยแก๊กแก๊กไปบินหน่อยนะไปบินหน่อยนะจะมาตรวจสุขภาพคอฟฟี่นะนะแก๊กครับนะเดี๋ยวขอพาแก๊กไปบินเล่นแป๊บหนึ่งนะครับไม่งั้นจะเป็นอุปสรรคแก๊กไป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 ไกลๆนะรีบไปดูคอฟฟี่ก่อนที่แก๊กจะมาอีกรอบที่สองครับขอถ่ายนี่นะครับคือคอฟฟี่นะครับก็จะเป็นสีเยลโล่ไซส์นะครับอมกันผูด้วยขนพองเซียวนะทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไข่ของเขาดีกว่านะครับนี่นะครับมีอยู่3ฟองนะคะทุกคนครับนี่คืออินซิปนะครับทุกคนครับเป็นกรีนชิคสีเยลโล่ไซส์นะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเราจะปล่อยอินซิปออกมาบินนะครับนี่นะครับเปิดกรงปุ๊บบินเล่นปั๊บเลยนะครับทุกคนครับไม่เหมือนแก๊กที่อยู่แต่ในรังครับทุกคนครับแล้วก็เมื่อกี้จะกินดอกเอื้องผมด้วยครับลักษณะของเยลโล่ไซส์นะครับก็คือท้องเขาเนี่ยจะแดงกว่าสีนอร์มอนนะครับส่วนข้างๆเขาเนี่ยก็จะมีสีเหลืองด้วยนะครับรวมถึงอาจจะมีไหล่แดงด้วยนะครับทุกคนครับนี่ครับอินซิปรอไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเอาซิปเนี่ยก็กำลังฟักไข่นะครับแต่ว่าอินซิปก็ออกมาบินเล่นไม่เป็นคุณพ่อที่ดีเหมือนแก๊กๆเลยนะครับแก๊กๆเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ดีไม่ห่วงเล่นนะครับพูดถึงเอาซิปเดี๋ยวเราไปหาเอาซิปกันเลยดีกว่านะครับไปทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเอาซิปกันเลยดีกว่านะครับเปิดตรงนี้นี่นะครับเอาซิปเนี่ยก็จะเป็นสีพายแอปเปิลนะครับทุกคนครับมีขนพองแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับมีอยู่2ฟองเดี๋ยวนะ2ฟองหรือเปล่าครับโอเคตอนนี้นะครับเอาซิปได้อยู่นอกรังแล้วครับม
มาต่อกันที่กงของโตโต้และตีตี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับมาพูดถึงโตโต้ก่อนนะครับโตโต้นะครับเป็นนกกรีนชิกสีชินามอนนะครับทุกคนครับลักษณะของเขานะครับก็คือสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเยลโล่ไซส์หรือพายแอปเปิลนะครับเหมือนกินชิกนอร์มอนเลยนะครับทุกคนครับแต่ลักษณะของเขาก็คือหัวของน้องเขานะครับจะเทาๆแล้วปีกของน้องเขานะครับก็จะไม่เป็นสีเขียวเข้มเหมือนกับนกกรีนชิกนอร์มอนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราพาโตโต้ออกมาบินอิสระกันเลยดีกว่านะครับอิสระจริงๆนะครับเรียกก็ไม่กลับต้องรอตอนกลางคืนมาโตโต้พอเปิดกรงปุ๊บก็บินไปบนนั้นเลยนะครับทุกคนครับชอบโซนนี้จริงๆด้วยนะครับทุกคนครับนี่ครับไปอยู่กับอินซิปแล้วนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นพี่น้องที่ดีมากเลยนะครับคู่นี้ให้คนครับดูหน้าสิครับตามมาแล้วนะครับนี่นะครับก็คือนกกรีนชิกสี Black and White นะครับทุกคนครับเอ้ยไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่นกกรีนชิกนะนี่นะครับเป็นไก่ดำของผมนะครับชื่อว่าจ๊อบจ๊อบมาได้ยังไงเนี่ยอ่ะไปกินนะมุกฝืดไหมครับนี่นะครับนี่คือตีตี้นะครับตีตี้นะครับเป็นสีพายแอปเปิลเหมือนกับเอาซิปเลยนะครับทุกคนครับคุณรู้ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยผมจะตั้งชื่อให้ตีตี้ตัวใหม่ตัวนี้ว่าอะไรไหมครับผมจะตั้งชื่อให้ว่ากระถินนะครับทุกคนครับแต่มันก็ไม่เข้านะสิครับแบบว่าโตโต้กระถินอย่างเงี้ยทุกคนครับอาจจะไม่เข้านะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตีตี้เหมือนเดิมไหมครับเข้าสุดแล้วครับทุกคนครับแล้วนี่นะครับคือคู่สุดท้ายเลยนะครับเป็นคู่ของสายบูคู่แรกของบ้านชินสตูดิโอมาเริ่มกันที่สีเยลโล่ไซส์บูกันเลยดีกว่านะครับน้องเขาตัวเนี้ยชื่อว่าพักไพนะครับทุกคนครับแล้วตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าหอมด่วนนะครับเป็นสีบลูชินนามอนนะครับทุกคนครับ2ตัวนี้นะครับก็เข้าคู่กันได้ดีแล้วหอมด่วนเนี่ยก็เข้ารังแล้วนะครับทุกคนครับเย้แต่ก็ไม่ออกไข่แล้วทุกคนครับใครที่อยากจะเลี้ยงนกที่บินอิสระได้เชื่องแล้วก็ฉลาดนะครับนกกรีนชิกเนี่ยก็เป็นอีก1ตัวเลือกเลยนะครับที่ขอบอกเลยนะครับว่าใครที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็คงจะแบบว่ารักหน้าดูเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสวยฉลาดแล้วก็เชื่องมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับเขาบอกเลยว่ากัดเก่งนะครับโดยเฉพาะแก๊กๆนะครับกัดผมเป็นแผลหลายทีแล้วนะครับนี่ก็คือข้อเสียของนกกรีนชิกนะครับกดครับถ้าใครเนี่ยฝึกนกไม่เก่งนะครับก็มาดูผมนะครับอย่างนี้เลยนะครับโตโต้อีซิปมานี่เร็วมานี่มานี่มานี่เห็นไหมครับเรียกไม่มาผมเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกโตโต้กับอินซิปมากมายครับก็ฝึกได้เชื่อแค่นี้แหละครับทุกคนครับเดี๋ยวผมนะครับจะลองตบมือเรียกน้องเขาดูนะครับมาอินซิปเอาซิปตบให้มือแตกยังไงก็ไม่มาครับทุกคนครับเขาจะมาหาผมเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาบินเล่นจนเบื่อแล้วก็มาหาผมนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็บินเล่นกันอย่างเดียวไม่สนใจผมหรอกนะครับทุกคนครับมานี่หน่อยโดนอินซิปกับทุกคนครับมาแล้วนะครับอินซิปมาแล้วไม่ได้มาหาผมนะครับแต่จะมาแทะไม้แทนนะครับทุกคนครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยอินซิปอย่ามาใกล้มาจักรจีที่เสียวมันกัดหัวใครก็ได้ช่วยด้วย